ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมอบประกาศเกียรติคุณแก่วัดพระธรรมากายและภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คณะพระพิสุจนอมเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรและชาวบ้านบ้านขุนและใกล้เคียงรวมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอฮอด พระภูสังวรสิทธิโชติวิชาอิทธินาโคนวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่ว่าพระธรรมการลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดงานบุญบูชาเข้าพระออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่9มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง g b n u s com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง y o u b u c h ช n n e l บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมอบประกาศเกียรติคุณแก่วัดพระธรรมกายและภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมอาคารตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้ถวายใบประกาศเกียรติคุณแด่พระมหาเวรวัตรเีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระเสียรัตโชติรัตโนประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีและได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คุณสุดใจแซ่เตง๋งผู้บริหารตลาดพระรูปคลองสองพร้อมด้วยคุณสุดารักษ์ชินวิรารัต ประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเขตสที่ได้ร่วมสมทบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีคุณองอาจธรรมนิธาที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยและในโอกาสเดียวกันนี้คุณสุทัศน์นันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท NCS g l o b e t จำกัดได้มอบขนมปังหมูหยองน้ำสลัดแบรนด์ g l o b e t จำนวน650ชิ้นเพื่อง,งานสาธารณาสงเคราะห์ประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธาน,นีอีกด้วยค่ะคณะพระพิสูจน์ในอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกะลายาณมิตรและชาวบ้านบ้านขุนและใกล้เคียงรวมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอหอด พระครูสังวรสิทธิโชติวิชาอิทธินาโคนวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมา,นาวัดบ้านขุนอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีต้อนรับต่าตั้งเจ้าคณะอำเภอหอดพระรครูสังวรสิทธิโชติวิชาอิทธินาโคเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนตำบลบ,บ่อหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มด้วยขบวนแห่อันเชิญพระครูสังวรสิทธิโชตวิชาญอิทธินาโคจากสวนสนบ่อแก้วเคลื่อนขบวนผ่านหมู่บ้านกิ่วลมรวมระยะทางกว่า7กิโลเมตรซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบปื้มปิติของทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีแห่อันเชิญท่านด้วยใจยที่เปี่ยมล้นครั้งนี้ด้วยความเคารพรักและศรัทธาของชาวบ้านบ้านขุนและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มีต่อพระครูสังวรสิทธิโชตส่วนพิธีกรรมการต้อนรับตาตั้งเจ้าคณะอำเภอขอดครั้งนี้จัดขึ้นณลานธรรมบริเวณอาคารเรียน2ของโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพร์เสนาบดีเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประทุมคงคาราชวรวิหารเป็นประธานสง์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่หนึ่งพระเดชพระคุณพระเทพสิงหาวรจารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่สองรวมถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอฮอดทุกวัด กว่า60รูปได้มาต้อนรับและเป็นเนื้อนาบุญในพิธีแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอขอดในครั้งนี้ด้วยในโอกาสนี้กาลยานมิตรตรีเพชรสิริวัฒนาอักษรพร้อมด้วยกาลยานมิตรสิริวันสุริยะประภาดิโลกประธานอุปธรรมการจัดงานได้ถวายเครื่องสการะแด่ท่านประธานสงฆ์และท่านปหลัดอาวุโสปรีชาพลภูนทวีประหลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอฮอดก็ได้ถวายเครื่องสการะแด่ท่านประธานสง์จากนั้นสาธุชนพร้อมใจกันอาราธนาศีลห้าเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านปลัดอาวุโสปรีชาพลภูนทวี จะได้อ่านคำประกาศตราตั้งเจ้าคณะอำเภอที่ออกโดยเจ้าคณะภาคเพื่อเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอต่อมาพระครูสังวรสิทธิโชตรักษาการเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนได้เข้ารับตราตั้งและพัดรองเจ้าคณะอำเภอฮอดจากพระเดชพระคุณพระพมเสนาบดีท่านประธานสง์กร้อมกันนี้ พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์10บรูปก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอฮอดทั้งนี้สาธุชนทุกท่านอย่างได้ร่วมกันถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์นับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่พี่น้องบรดอยและพุทธศาสนิกชนได้มาประกอบบุญญกิริยาวัตถุในพิธีต้อนรับ ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอฮอดในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดพิธีปลุกพระเปตาผลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ค่ะเมื่อวันพระแรมแปดค่ำเดือนสี่ที่ผ่านมาคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจากกปะปวัตนสูตรอารัตนาสินห้าและแสดงธรรมหนึ่งธรรม,มาตรโดยพระอาจารย์ธเนศจันทวโรพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตรและนำประกอบพิธีปุ้พะเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นตัวแทนสาธุชน ได้นำกล่าวคำถวายมัตากาพัตตาหารและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานก่อนที่กัลายาณมิตรนุษเนียรนาดรังสรรประธานพระปา่าจะได้นำริ้วขบวนอันเชิญพระปา่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าจากนั้นพระอาจารย์บุญชอบอิทธิพโลท่านประธานสงฆ์ ได้นำกล่าวคําอธิษฐานจิตปล่อยปลา10กิโลกร,รมัมกล่าวสมโมทนียะขถาและให้พรเป็นภาษาบาลีส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายพัต,ตหารเป็นสังฆทานและร่วมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณวัดชนทาราวาสอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาทุดงคัสถานชมบุรีจังหวัดชมบุรีจัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระค่ะ เมื่อวันพระแรมแปดค่ำเดือนสี่ที่ผ่านมาคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดชมบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระนัทธุดงคัสถานชมบุรีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนาสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นํามาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปย,ยังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนในค่ำคืนนี้หลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ร่วมกันด้วยค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาสได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมค่ะ ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสอําเภอเมืองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกโลกอําเภอสุไหงโกโลกและวัดชนภูผาวนารามวัดไอตีมุงอําเภอสุขรินจังหวัดนราธิวาสได้จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมและพิธีบูชาข้าพระออนไลน์ภายในงานประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร และร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันทั่วโลกผ่านระบบซูมนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารและกล่าวคำถวายพ้าป่าเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้อวาสอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยป่า เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานร่วมกันด้วยความปรับปร้มปิติกันทุกคนค่ะนักเรียนในจังหวัดนคนปรปฐมร่วมสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563นวัดลาดยา่าใสจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาสำนักแม่กองทำสนามหลวงได้จัดสอบธรรมศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ โดยที่วัดลาดยา่าไซจังหวัดนครปฐมได้เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยภายในงานมีคณะสงฆ์จากศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมปฏิบัติศาสนากิจสนองงานช่วยเป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษาและกองงานเลขานุการในตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งณสนามสอบวัดลาดย,ย่าไซ มีนักเรียนจาก9้าโรงเรียนในจังหวัดนคนปรปฐมรวมกว่า290คนร่วมสอบในครั้งนี้สำหรับการสอบครั้งนี้ผู้เข้าสอบจะได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญการสอบธรรมศึกษาถือเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักธรรม และน้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อปเทกันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดศรีสะเกด อันดับ4จังหวัดกาลสินอันดับ5จังหวัดนครพนมอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดมหาสารคามอันดับ8จังหวัดชชยภูมิอันดับ9จังหวัดฉะเชิงเซาและอันดับ10จังหวัดนครราชสีมาส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง6 อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10ส,สาธุชนใหม่หนอ39คุณผู้ชมคะในวันนี้คุณปาริชาติการเกตก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะติดตามรายละเอียดได้ในช่วงว o r l d news ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยานมิตรในต่างประเทศนะคะที่ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อการแผ่ขยายแสงแห่งพุทธธรรมที่กว้างไกลไปทั่วโลกไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดงานบ,บุญบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านโปรแกรม z o o ค่ะ สำหรับพิธีการ,รเริ่มขึ้นในเวลา2นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษโดยสมใจร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปะยังศูนย์กลางพิธีณนวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสร้างวัด โดยมีประธานพระป่าคือกัลายาณมิตรมนทากลีบเมฆได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีมีกัลายาณมิตรพัชรินยิ้มพัน์ธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกันลายาณมิตรหลิวฮั่นเจาและกัลายาณมิตรนิโคเชนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแดกคณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงให้โอวาสเกี่ยวกับความสำคัญของการสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราควรทำให้ครบ12ครั้งในหนึ่งปี ร้อมทั้งได้เชิญชวนสาธุชนได้ร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดผ่านโปรแกรมซูมโดยกิจกรรมหลักๆคือการสวดมนต์และนั่งสมาธิซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ยังคงจัดแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทุกท่านต่างปลื้มปิติในการสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ และทางด้านวัดพระธรรมกายกลุมมะประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดพิธีถวายโคมมาคาประทีพเนื่องในวันมาคะบูชาออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะโดยพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานส่งได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและอาราัธนาสินห้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรมัณน,นาฉายทองดีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนในภาคสายท่านประธานสง์ได้นำสวดมนต์ในบทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมมาค้าประทีปโดยผู้แทนนำกล่าวคือกัลเาณยนมิตรจีรนาฮาเซกว่าส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัย4คือกัลเลณยนมิตรปรีดามาซึบาราและกัลเาณมิตรนงลักษ์ไซโต พร้อมกันนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆศูนู์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันทําให้ได้เห็นภาพของยอดนักสร้างบารมีในต่างประเทศค่ะที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญสร้างบารมีสําหรับโวลวสในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญติดตามรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีค่ะในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬกาถ่ายทอดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดีซึ่งติดตามรับชมได้ทาง zoom 072.com สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่02-831-1000ค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็ขอความร่วมมือให้ทุกท่านป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง y o u t u b e ช anel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราลากันไปพร้อมกับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกทางปัญญายะอุดชินเทพึ่งตัดความโกรธด้วยปัญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนกลาบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ